วดเข่าเข่าเสื่อมที่เขาว่ามาที่นี่ปวดหายปวดเสื่อมถ้าสาเหตุสาเหตุมาจากขึ้นลงบันไดมากที่สุดฟังทางนั้นชะลอก่อนบันไดบ้านผมมีทั้งหมดประมาณ30ขั้นผมก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรถ้าหากว่าเอาบันไดเป็นตัวปัญหาแต่ขึ้นลงบันไดเนี่ยมันตั้งแต่สาวสาวผมขึ้นลงบันไดตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเพราะที่กิโลแปดเลยนะโอ้แม่ขึ้นลงบันไดไม่รู้จักก็แปลว่าจะเอาประเด็นบันไดเข้ามาใช้เป็นรากฐานในการอ้างถึงอ้างอิงยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนขึ้นลงบันไดเท่านั้นแหละเขาทำไมถึงไม่เป็นเราทำไมต้องเป็นแหน่ไหมมันก็กลับมาคิดอย่างนี้แล้วมันถึงจะได้คำตอบสุดท้ายได้ไม่งั้นก็สังขารเสื่อมเป็นของธรรมดานั่นแหละครับพุทธเจ้าตรัสใช่เราไม่เกี่ยวชัดเจนชัดเจนก็ไม่มีใครคัดง้างได้ครับใช่ใช่เพราะต้อง60ไอ้72แล้วนะมันก็ไม่ไหวแล้วเสื่อมเป็นของธรรมดามีมั้ยพวก90มีมั้ยครับในตลาดทุกตลาดแห่งในโลกนี้มีมั้ยครับมี100มีมั้ยครับแล้วก็วางเป้าไม่เอา100กว่าไม่ดีก่อนเหรอไม่เอาใช่ไหมฮะผมก็วางเป้าไป200แล้วนี่ขอแค่80ไม่มาก80ไม่อยากอยู่ละแน่ใจแน่ใจแน่ใจเอาละฟังให้ดีนะก่อนจะไปถึง80พอดีเป๊ะนะเหลือเวลาประมาณสัก 3-5 เดือนฟังให้ดีนะมีอะไรอยู่ดิจะให้ใครหรือจะหอบไปด้วยเพราะไม่มีเหลือ ให้หมดแล้วแตกหมดแล้วดีมากเหลือแต่สังขารที่สังขารนี่คือทุกอย่างเราเตรียมตัวตายหมดแล้วทุกอย่างวางหมดเหลืออย่างเดียวที่มันติดตัวเวลาเนี่ยเอามันไปเร็วเท่านั้นใช่เอาโอ้โหมันจะไปตรงไหมเนี่ยข้างนี้มันยังโบนานะเนี่ยหาข้างนี้ไม่เลยไม่ต้องอะไรดูผมจะทำให้มันตรงเก็บนะเอ้ยมือสองข้างนี่จับคนมาเยอะเจ็บหายทุกคนเป็นคนที่กลัวเจ็บถึงได้ไม่กล้าใช้ขาสองโลกเนี่ยมันมีสองอย่างความเหมือนกันคือกลัวเจ็บกลัวตายทุกตัวสันโลกมดก็เหมือนกันกลัวเข็มมากที่สุดจะไปกลัวทำไมเข็มมันตัวเล็กนิดเดียวอย่าให้มันโดนตัวใช่ไหมหรือเดินชนมันไปวิ่งชนมันยังไงที่ไปกลัวมันเข็มอยู่ส่วนเข็มเราอยู่ส่วนเราอย่าให้มันเข้าตัวเราสิครับเห็นไหมครับเราตัวไปให้เขาจัดการมันก็ใช่สิครับชัดเจนเราตัวเราไปให้เขาทิ่มแทงจะกลัวทำไมเราไปให้เขาติ่มแตกก็มาบุกถึงบ้านที่ไหนเราขอทิ่มขอแทงหน่อยเนี่ยมันไม่แค่ความคิดพลิกไปพลิกมาเล่นๆมันก็สนุกมันก็แชร์กันพลิกไปพลิกมาโปรดสังเกตนะครับดวงจันทร์เมื่อกี้ผมบอกว่ามันจะเกิน15นาทีอยู่หรือจำไม่ได้เลยที่ผมสัมผัสตัวอย่าลืมหายใจด้วยนะครับที่นี่ห้ามอย่างเดียวคือห้ามหยุดหายใจใช่เดี๋ยวงานก็ที่นี่มีประวัติบุคคลผู้ซึ่งอาราธนาศีลเลี้ยงพระจบ30คอตกเลยครับหยุดหายใจที่นี่เลยต่อหน้าผู้คนเต็มห้องถ้าหากว่าผมสอนทุกคนเนี่ยผมช่วยงานเข้าเลยเห็นไหมพอดีหน้าวันนั้นมีพันตำรวจโทเขาแต่งตัวมาด้วยเต็มยศมานั่งอยู่ที่เห็นกันนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเห็นแล้วข้าราชการระดับ48ก็มีกันตั้งระดับ48มีอยู่3คนก็เลยไหว้วานครับนำส่งรอพออยู่กันรวมทั้งติดต่อลูกหลานครับแค่นี้ทุกอย่างก็จบไปเขาเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมฮะเขาเป็นโรคประจำตัวผมไม่เคยทราบเลยเรื่องนี้เราอายุ77-80ปีจะบอกว่าโรคประจำตัวไหมถ้าเขาไม่รู้จนตัวเขาจะมาทำไมที่นี่ถ้ามาทุกปีบ่อยๆหรือซ้ำไปบางทีปีเดือนละเดือนหนึ่งครั้งมาที่นี่ก็ติดตามงานผมเกินกว่า20ปีทางวิทยุอันนี้เดือนบอกมาตั้งหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ไม่มีโอกาสไ
มีโอกาสมาเดือนบอกเดือนคือดาวใช่ไหมเดือนคือเดือนพระจันทร์ใช่ไหมครับเดือนใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้กับวิกเตอร์เอานะแม่วิกเตอร์อ่ะจำวิกเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งไปจำได้ครับเดี๋ยวเพิ่งไปเขามาเดือนมันหมายความดวงจันทร์ใช่ไหมตามความหมายที่มันจะเข้ามาเดือนมันจะไปสู้ดวงอาทิตย์ได้ไงมานั่งตรงนี้ว่าไปดูจริงๆก็โลกธรรมดาดิโลกเราแล้วนี่เห็นนะเดี๋ยวถามเขาดูก่อนเจ็บไม่จ้าเจ็บไม่จ้าดูสิเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บมีความเจ็บปวดใช่ไหมครับใช่นะคำว่าเจ็บปวดหมายความนะใช่ไหมครับฟังให้ดีนะครับเอาความรู้สึกเจ็บปวดคือความรู้สึกใช่ไหมครับใช่ใช่นะเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงมันไหลลงไหลลงเอาให้จบสิให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลทะเลใครร้องดูไหมใครร้องดูไหมลุงฤดีใช่ใช่ลุงฤดีใช่นะลุงฤดีใช่นะลุงงอกร้องเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลุงที่ไหนเราลุงฤดีเขาเอาความขมขื่นใช่ไหมอันนี้เอาความรู้สึกต่างกันไหมครับลุงฤดีมันความขมขื่นเห็นเนาะอันนี้มันความรู้สึกความเจ็บปวดคือความรู้สึกเห็นไหมเริ่มลงแล้วเริ่มเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนี่ยครับเห็นเนี่ยครับเห็นเนี่ยครับอันนี้จากเส้นหรือจากกระดูกผมจับถูกไหนเนี่ยไม่อะไรก็นี่สาเหตุสาเหตุผมจับถูกไหนท่านจะเนี่ยจับกระดูกจับเนื้อจับเข่าผสมผสานเนาะไม่รู้มันแตะกางเกงอ่ะมันไปโดนเนื้อได้ยังไงอ่ะไปถึงเส้นเอ็นแล้วไปถึงกระดูกได้ไงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมครับนะผ่านไปแล้ว3นาทีครึ่งแล้วนะเนี่ยโทษครับเห็นไหมมันเกี่ยวอะไรกับแถวเนี่ยโทษครับเอิบเนี่ยเขาท่านะเนี่ยไม่เนี่ยเขาท่าไว้แล้วล่ะไม่พอมือเลยโทษครับเอาไว้เฉยๆเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาตัวปัญหามานี่พอแล้วแม่เวลาไปหาหมอโรงพยาบาลหมอจับแน่นๆนะเดี๋ยวมันจะดีดปากหมอนักพยาบาลนี่มากอดไว้เลยกลัวโดนดีดใช่มันเป็นสัญชาตญาณเพราะมันเจ็บอ่ะอย่างเช่นมันเจ็บอ่ะสัญชาตญาณความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกหากแต่เป็นความเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกภาษาพุทธศาสนาวันนี้คือทุกขังนะคุณโยม นี่แหละคือทุกข์เลยโยมเอ้ยอยู่ตรงนี้แหละมันไปไหนล่ะสังเกตเอาเองครับเพราะทุกอย่างเป็นความรู้สึกเกี่ยวแล้วแถวนี้ลองขยับเล่นๆดูผมยังไม่ทำอะไรบ้านมากกว่านี้ขยับเล่นดูครับไม่มันน้อยลงเหลือน้อยลงน้อยลงติดน้อยลงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงจาก100เหลือ80เหลือ80ค่ะเฮ้ยคือดี80ไงดี80เหลือ20โอ้โหคนฟังเกือบงงพอดีคนฟังไหวฉันก็เลยไม่งงแล้วมาแชร์กันต่อถ้าหากว่ามันจะไปทาง100ดีมั้ยล่ะเหลือแค่20โทษครับไม่ต้องกินยาด้วยเนี่ยวันนี้มาเอายาแก้ปวดเนี่ยมาโดยเฉพาะเอาไปคืนเขานะโยมคืนเขาเสียดายเงินงบประมาณ
คไหมต่อไปไม่ใช่บริการนั้นแล้วจ้าแต่ไม่เคยกินยาโรงพยาบาลนะคะกินแต่ยาสมุนไพรโอ้ดีจังเลยที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ทุกต้นเป็นยาส่วนปลาซิวปลาสร้อยพวกหอยปูปลาเป็นอาหารสรุปคืออาหารเป็นยานะยาเป็นพิษทีเดียวไอ้คำว่ายาที่นี่ฮะถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาซึ่งมันเป็นเคมียาทุกวันคือเคมีถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายามีอย.การันตีผมอยากจะเห็นวิถีของอย.สักหน่อยนึงว่าสมมติว่ายาเม็ดหนึ่งนี่นะเม็ดหนึ่งเสียจะว่า 100% มันดีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์บอกมาดีเรื่องอะไรบอกมาแล้วไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์ขอรู้หน่อยได้ไหมเราไม่เคยรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเลยที่ทางภาครัฐให้ยัดให้ประชาชนเราไม่เคยรู้เลยเห็นไหมครับใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากก็มีสิ่งก็มาคอมเพลชาวบ้านเขาบอกว่าดี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 เขาก็บอกไม่ตรงสเปคเขาสเปคเขาไม่เคยบอกว่าสิ่งที่ว่านั้นไม่ดีนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์เขาไม่เคยพูดเลยนี่แหละครับลูกหลานไทยจึงได้ฉลาดน้อยที่พูดนี้เป็นมาตั้งแต่นู่นอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่ามันเป็นมาตั้งแต่นู่นนั่นโยมแล้วจะแก้ไงต่อคงไม่มีใครสามารถแก้ได้เนาะแต่ทำความใจตรงกันได้ไหมเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกแต่เข้าใจตรงกันหน่อยได้ไหมเนี่ยมันมีคนประเภทหนึ่งเขาไม่ฟังใครเลยเขาไม่ยอมรับฟังใดเลยเอาไม่จะบอกคนประเภทนั้นเป็นประเภทผู้ที่เขาใช้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์ร่ำร้องทุกเดือนเราก็มีหน้าที่จ่ายมันทุกเดือนเหมือนกันกลุ่มหนึ่งเขาใช้สิทธิ์กันทุกเดือนภายใต้เงินไขภายใต้เงินเขาว่าอำนาจโดยกฎหมายฟังทันเนาะอีกรอบหนึ่งก็ได้ไอ้ที่บอกว่ายาทุกวันเนี่ยก็คือเคมีมันเป็นองค์ความรู้สองฝั่งตะวันตกมาไหลมาเขาเรียกว่ายาถูกต้องเขาเรียกว่ายามันมีผิดกฎหมายด้วยเขายังบอกว่ายาด้วยเช่นกินแล้วบ้ายาบ้าเออให้คนฟังไปไหนไม่มีทางไปแล้วเนี่ยตันทั้งคู่แล้วเนี่ยคนอย่างเรามีปัญญาพอที่จะแชร์ได้วินิจฉัยได้คนขาดปัญญายุ่งเลยงั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยการันตีโดยนางสาวเดือนเอาง่ายๆเลยนะใช่ป่ะโยมใช่นะใช่นะก็เพราะนางสาวเดือนท่านถึงมานั่งที่นี่ได้เพราะว่าเขาการันตีมาก่อนแล้วแม่เขาด้วยนะเออมันไม่ใช่เฉพาะคนเดือนนะเพื่อนฝูงเขาอีกล่ะเห็นไหมฮะเพื่อนฝูงอีกเท่ากับเท่าไหร่แล้วกว่าจะได้รับการอัญเชิญมานั่งที่ตรงนี้ก็มาใช้ด้วยกันเห็นไหมเชื่อว่าวัยยังไม่แตกกันผม74ปีเต็มเป๊ะเห็นไหมเห็นไหมดูแลคน70แล้วนี่โทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงก็ถักไปแล้วจ้าไปไหนไปทะเลใช่ครับออกไปแล้วจ้าแล้วแถวสมุทรปราการแล้วได้อะไรแถวนั้นเขาเรียกพระประแดงซ้ายมือไปสมุทรปราการขวามือพระประแดงแถวนั้นเขาเรียกว่าป่าเขาเจ้าพญาไปแล้วจ้าคุณเป็นหมอไปได้ยาวนะสักคืนนึงอยู่ได้นะเลยผมพูดหนึ่งวันเดี๋ยวนะผมพูดหนึ่งเดี๋ยวนะสองวันกับหนึ่งคืนเช้าใช่สองวันกับครึ่งคืนดีกว่าโอเคสองวันครึ่งคืนไม่หยุดทั้งสองวันทั้งพูดทั้งวิ่งนะโทษครับทำมาเลยจ้าโทษครับอือฮึโทษ
จครับภาษาตำรวจบอกตำรวจเจอโจรแล้วนะต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายจึงจะเรียกว่าตำรวจมีประสิทธิภาพเห็นไหมและแล้วเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่ก็ ถามไหวไหมครับจุดนี้ไหวไหมไหวไหมครับจุดนี้ไหวไหมครับพระโอคือจุดไหนตรงนี้อ๋อตรงนี้เองโถ่เอ้ยหญ้าปากคอกนี่โทษครับฮะโทษครับผมเรียกว่าหญ้าปากคอกโทษครับเดี๋ยวลืมหายใจครับท่าน8888ปึ๊บนี่แน่และแล้วมาแล้วจ้าวิ่งมาแล้วจ้าปึ๊บถามว่าลองดูเชิญครับผมไปเลยไปตามสไตล์เลยซ้อมด้วยพอดีไปเชิญซ้อมด้วยพอดีครับแน่นแน่เลยเห็นไหมบอกแล้วไงต่อไปอีก80ปีน้องไม่ไปครับท่านมันยังติดเนี่ยมันยังที่ได้เอาที่ได้พูดถึงที่ได้ครับดีกว่าตอนที่พูดถึงที่ได้พูดถึงที่ได้ที่เราได้ที่เราได้ครับก่อนทำกับหลังทำมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างตอนที่มากับตอนนี้ก่อนทำกับณปัจจุบันเนี้ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมันยังยืนตรงนี้ไม่เต็มที่มันยังคล้ายๆมันยังแสบอยู่ตรงที่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สี่หมายความว่าตอนก่อนที่จะมากับตอนนี้มันดีขึ้นไหมหรือเท่าเดิมก่อนเรามาใช้คำว่าแย่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนมาเมื่อกี้เนี่ยก่อนรักษาได้คนมาด้วยรู้มากกว่าเนี่ยเขารู้อาการตลอดก่อนรักษาเนี่ยยืนลงน้ำหนักเท้าได้ขนาดไหนแล้วหลังจากรักษาลงน้ำหนักได้มากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในการลงน้ำหนักเท้าจบเลยสุดยอดมันยังไม่ถึงไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยแต่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากตอนแรกในการลงน้ำหนักคือตอนแรกที่ยังไม่รักษาลงน้ำหนักได้ใครแบบขย่งส้นเท้าถูกต้องไหมคะไม่ได้ขย่งคือเข่ามันจะอยู่ได้แค่นี้ก็คือมันขย่งส้นเท้าอยู่เพราะการจากที่เข่ามันงอทำให้เราลงน้ำหนักไม่ได้เต็มที่แต่ณเวลานี้หลังจากรักษาสามารถลงน้ำหนักได้เต็มมากขึ้นกว่าเดิมไหมมันไม่ได้แค่มันก็แต่ดีขึ้นไหมมันยังเจ็บอยู่ถามว่าดีขึ้นไหมยังเจ็บอยู่ไงถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าก่อนนะยังนี่มันยังเนี่ยเนี่ยไปครับลุงหมอมันยังมีคำว่ายังนะเนี่ยเนี่ยนั่งเขาไปยังโอเคยังมายังเนี่ยยังอ้าวเมื่อกี้เห็นลำนึกว่าดีขึ้นเพราะเรื่องลำเนี่ยมันมากอยู่ในกระมอนเนาะอยู่ใน DNA และเรื่องลำใช่ได้ยินเสียงกลองไม่ได้ได้ยินเสียงปี่เสียงกลองโทษครับสังเกตไปด้วยกันตอบคำถามไหวไหมครับตอบแล้วไหวไหมครับฮะไหวไหมนี่ไหวไหมไหวไหวไหมฮะ
ไหวไหมต่อไปไหมครับใช่ได้พอไหวพอไหวก่อนครับโอ้ยโทษทีผมก็พลิกนิดเดียวขึ้นเนี่ยจะขยับหาจุดให้เหมือนไฟช็อตเนาะมันปวดครับโทษครับแกว่งเลยครับแกว่งเลยแกว่งไปเถอะแกว่งไปเถอะแกว่งไปเรื่อยครับตัวสำคัญตรงนี้ครับทีนี้ตัวสำคัญอยู่จุดนี้ครับทีนี้ปึ๊บถามว่าจริงไหมจริงไหมถามว่าจริงบอสามปึ๊บปึ๊บนี่ไงนี่ไงโอ้โหลองทีดูสิกราบไอ้เลยลองทีกราบปืดๆเลยอันนี้ไม่ค่อยเจ็บเหมือนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เจ็บกว่าอันนี้เหมือนเต็มอันนี้เดินคล่องกว่าการลงส้นเท้าไม่แยงเหมือนตอนแรกไม่เคยแต่ไม่แยงอ้าวพยายามบัลเล่ใช่ไหมไม่แยงนี่บัลเล่พยิงครับบัลเล่พยิงนะครับบัลเล่เป็นไหมครับบัลเล่ให้พยิงอ่ะนี่เมื่อก่อนเต้นลำน่ะใช่แทงโก้ไหมไม่ได้นะเมื่อก่อนนี่ไงประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะเนี่ยเหรออ่าเป็นแน่แล้วเนี่ยก็ได้บอกกันเนี่ยยังคงประชาสัมพันธ์นะเหรอไปอยู่ลพบุรีเรื่องการเดินนะรุ่นไหนอ่ะรุ่นไหนแม่อยู่รุ่นไหนกรมประชาสัมพันธ์รุ่นไหนอ่ะชวนรุ่นเดิมแล้วกันง่ายดีรุ่นเดิมใช่จบติดกฎแล้วเพราะวงติดกรมประชาสัมพันธ์ก็เขาดันเราก็ไปเล่นกับเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยรุ่นบางขุนพรมช่องสี่นั่นแหละรุ่นนั้นแหละเห็นไหมรู้เลยรุ่นบางคุณผมช่องสี่ไม่กันหานะคุณนะอยุธยาเมื่อวานนี้ไอ้เคอรี่มาส่งก็บอกว่านายอยุธยาใช่ไหมคะบอกไม่รู้มันเอานายอยุธยามาบอกไม่รู้แล้วคุณจะมาส่งใครก็แม่กันหานายอยุธยาแล้วมึงเทพพัชรินกูไปไหนอยุธยามันจะบอกแต่นายอยุธยาครับอรุณสรัสสาธุนายอยุธยานี่เป็นจากรัชกาลที่5ผู้ที่มอบให้นะคนนี้เนี่ยมันจะหลุดมั้ยเนี่ยเขาไม่หลุดเนาะไอ้นี่จะหลุดเนี่ยทำได้ค่ะเนี่ยจับเนี่ยถึงได้เนี่ยพอใจไหมเนี่ยไม่มันทำได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยหายทุกวันเนี่ยทำโดยรวมเนี่ยทำได้ไหมครับรู้สึกพอใจไหมผลจากการรักษาถ้าให้แม่บอกตามความรู้สึกควรจะมาอีกพูดใหม่ครับฟังไม่ทันทั้งหมดเลยเราต้องขอบาทปวดครับไม่ได้เป็นเป็นแค่ไข่เป็นแค่เข่าถามว่าใครเนาะคุณจะรู้บอกใครเนาะคุยกับลุงหมอบเนี่ยมันใครครับชื่อเรียงเสียงรายคุยกับลุงหมอบเนี่ยไม่ติดนั่งได้ถ้าเพียรขัดสมาธิอะไรเนี่ยได้แต่นั่งนานไม่ได้นั่งรถนานเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพอนั่งรถนานนะพอเกินชั่วโมงแหละลงรถมันต้องเกาะก่อนแล้วก็ลงไปทำท่าเนี้ยให้ข้างหลังมันตึงอ่ะแล้วก็สักพักก็จะเดินได้คุณสมพรเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับกายสังขารที่มันเสื่อมใช่ก็เราก็รู้ไงบอกไปสมพรจังไหนเจ็ดสมพรสมพรคือใครอยู่แล้วแค่ในเวลาเนี่ยก็พวกเนี้ยเวลาไปไม่ต้องให้แม่พักไปแม่ลงไปพักขาเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็แปลว่าฟังครับเนี่ยมันก็ยังใช่ไหมครับท่าเดิม
พอร่างกายมันข้อมูลแค่นี้ใช่ไหมครับให้บริหารอยู่ตลอดให้เดินถามว่าจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับก็เดินมาทั้งวันไม่ใช่ข้อสาเหตุของการเดินนะครับฟังฟังครับฟังครับฟังนะครับไปสักระยะนึงแล้วเราต้องเดินบ้างเพื่อขยับรู้จักลายไหมครับเนี่ยเนี่ยมันยังต่อไปฟังให้ดีนะผู้คนใดในโลกนี้ที่จะมาเจอหมอจะต้องหักประตูเนี่ยถ้าตึงๆนี่แล้วก็จะเดินได้สบายไม่ใช่จู่โจมเลยไม่ได้ถ้าตึงๆก็แม่จะเดินไม่สบายเนี่ยกดไปดู ID ไลน์ 22.7 ครับถ้าสนใจก็ต้องไปตามนี้ได้มันทั้งเส้นจู่โจมไม่ได้เส้นทั้งกระดูกไม่ว่าใครจะแนะนำมาเพราะเราก็ดูรู้ตัวเราเองดูมั่นใจรับฟังสังขารแต่การเข้ามาสู่ต้องให้มือลุงออกสัมผัสเยียวยารักษาตัวตนให้ต้องเข้ามาสู่ระบบโอเคไหมว่าเราผมไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วคนเดียวไม่สามารถทำงานได้เราจะมีระบบโอเคนะผ่านแอดมิน 22.7 ถ้าผ่านตรงนั้นแล้วก็ถ่ายมีรายละเอียดตรงนั้นต้องไปหาความรู้ส่วนตัวแล้วครับแล้วติดตามมาที่นี่ทำงานจันทร์คันพุธเปิดเที่ยงถึง18:00 น.ครับนอกนั้นก็ผ่าน ID Line นะครับที่นั้นก็มีโทรศัพท์ให้ด้วยนะถ้าไม่เข้าใจก็มีโทรศัพท์ให้ถามถ่ายโดยตรงกันซ้ำไปนะครับเข้าใจตรงกันแล้วนะโอเคเราใช้เวลาเท่านี้สวัสดีครับเป็นไงท่านที่กำลังฟังที่เคารพพอใจไหมครับเอาอีกรอบไหมพอใจไหมถามพอใจกับบ้านใครถ้าพอใจความสุขที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจพอใจยังไม่พอมันต้องเข้าใจด้วยเพราะพอใจมันหมดตัวไม่พอใจหมดตัวนะความพอใจหมดตัวนะโยมนะมันพอใจเธอไม่มีข้อแม้เลยที่ไหนได้หมดตัวเลยนั้นมาที่นี่ความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่นั้นต้องแชร์กันต่างวัยก็แชร์กันได้วัยเดียวกันโอ้โหยิ่งห่อเลยเป็นไงบ้างแม่มันยังนิ่งป่ะนั่นเอาของตามบ้างกันล่ะนะไอ้ตัวรอบค่ะมันมาไกลแล้วเดี๋ยวมาอีกที่พอใจไหมอยู่แค่นี้อยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเรานี่ถามว่าเราคือใครเป็นผู้ที่เป็นเพศแม่คนหนึ่งเป็นเจ้าของห้องแห่งจักรวาลเพศแม่นี่คือเจ้าของห้องแห่งจักรวาลนะครับท่านใช่สิ่งนั้นเรียกว่ามดลูนั่นคือห้องแห่งจักรวาลนั่นคือภาษาลูกงอลูกงอเกิดในห้องแห่งจักรวาลโอเคนะช่วยมันเกิดภาวะคําว่าปฏิสนธิได้นี่เปี้ยงเกิดในห้องแห่งจักรวาลเห็นมั้ยผมจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดแต่อันนี้ไม่มีความรู้ทางนี้เพราะไม่ได้แต่งงานแชร์ไม่ได้ถึงแชร์ไม่ได้ท่านก็มีสองหูทีนี้อ่ะเมื่อมีสองหูก็โอเคก็ไปกันได้ใช่ไหมครับห้วงจักรวาลที่ว่านั้นขออนุญาตทุกเดือนเมื่อเกินผังนั่นแหละครับปฏิกิริยาของโอประกอบของโลกใบนี้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มันโคเปอเรตกันทำให้ไข่ฟองนั้นเกิดมาทุกเดือนไข่ฟองนั้นคืออาหารของชีวิตมาจากสเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตแต่ไข่คืออาหารของชีวิตนั้นงั้นแม่จึงเป็นมีบทบาทสูงมากให้อากาศให้น้ำให้อาหารแทนเมื่ออยู่ในนั้น9 เดือนพอร้องแอ้มตัดสะดือเป๊ะจักรวาลกับโลกในรูปธรรมเรื่องรูปธรรมเรื่องรูปตัดจากกันแล้วเหลือแค่เรื่องนามนามคือความสุขคิดลึกๆนะพอดีผมเป็น
ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กว้านหัวใจกับจิตถาคตผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงมาบอกแปลว่าจึงเล่าให้ฟังมีแล้วจะนำมาให้สองมือเปล่าทำให้หายเจ็บให้ปวดได้สาธุเพิ่นมันมาถึงตรงนี้จึงช่วยกันได้ในวาระนี้โดยง่ายดายอย่างน้อยสุดถ้าผมตามในยังผมนะเท่าที่แอ่นเมื่อกี้นะแอ่นนะแอ่นแอ่นผมให้คะแนนไปแล้วทำในใจบอกให้กระดาษเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ดีผมให้คะแนนเองนะว่ามันจะตรงกันไหมครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นผมจะคะแนนนะโอเคครับผมคะแนนแล้วถามตัวจริงเสียงจริงทีนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เป๊ะดีขึ้นเป๊ะ 60% ลุงหมอผิดเยอะเลยลุงหมอเท่าไหร่เข้าข้างตัวเองเยอะเหลือเกินลุงหมอบอกว่า 100% เหรอลุงหมอเข้าข้างตัวเองตั้งเกินโอ้โหเลยเหรอโอ้โห80ถึง 85% ลุงหมอเข้าข้างตัวเองเป็นตั้ง 20% จริงไหมลองหน่อยสินะรีเช็คสินะเช็คให้เดินใหม่ไม่ก็เวลาที่ไปที่จังหวัดตากนั่นก็ปวดขานะแต่พอดนตรีขึ้นแล้วหายไม่รู้เข้า DNA แล้ว DNA ทำงานแล้ว DNA ทำงานแล้วได้ยินเสียงปี่เสียงกลองไว้ได้หายปวดทันทีเลยงั้นขอแถมไม่รู้ตัวเลขที่ผมตั้งเอาไว้นั่นน่ะมันต้องเป็นไปตามนั้นถึงจะปล่อยให้กลับบ้านได้ ไม่ไม่ยอมนะเอาใส่โซ่ล่ามไปที่นี่เลยที่นี่เอาสิก็ครับเพราะว่าอยู่วัดเนี่ยจะกวาดลานวัดตลอด ทั้งเช้าทั้งเย็น สามมือ ไม่เคยหยุดเลยที่นี่ไม่เคยสะอาดเลยโอ้โหอยู่ที่วัดไม่ได้เลยค่ะศาลาปฏิบัติธรรมทำคนเดียวโอ้โหไปดูนะไม่มีใครกล้าขึ้นเพราะว่ามันหัวลื่นทุ่มเต็มที่เป็นคนสะอาดค่ะโดยเนื้อนาบุญใช่เรียบร้อยดูดีค่ะไม่ได้ต้องทั้งสะอาดทั้งกายทั้งใจทั้งนอกทั้งในฮะยินดีด้วยครับนี่นะศิษยาภิจะอยู่ต้นแถวกลางแถวและหางแถวควรจะเป็นเช่นใช่คนมีศีลจะเป็นคนสะอาดด้วยสะอาดไม่ต้องความคิดใช่โทษครับแบบโปรดสังเกตเนี่ยมันจะเข้าไปสู่คำว่าบาลานซ์กันครับโทษครับโทษครับไหวไหมหัวเข่าผมพอแค่นี้โทษครับอย่าแบ่งสู้นะห้ามสู้นะกระแรบนี้งานนี้นะครับโทษครับโทษครับไปแล้วครับว้าวหายใจยาวๆไม่เป็นไรเพราะว่านวดหนักนี่คนโทรไม่บอกเมื่อกี้นี่ใส่เข้าไปแค่1/4ของแรงนั่นเมื่อกี้นี่เอาสักครึ่งนะเมื่อกี้ใส่เข้าไป1/4ของแรงนะนี่ผมใช้พลังงานศักดิ์นะที่นี่ผมปล่อยไป1/4ของพลังงานทั้งหมดมี100นะครับตอนนี้ผมปล่อยเข้าไปครึ่งนะครับโปรดสังเกตเอฟเมื่อกี้ผมใช้คำว่าพลังงานศักดิ์นะครับโทษครับโทษครับแป๊บโทษครับปุ๊บจึ๊บนี่โทษครับโทษครับต่อไปไหมครับไหวไหวอย่าเพิ่งหนีอย่าหลบถ้าไหวอย่าหลบไม่มันลื่นอย่าหลบลูกปืนโทษครับอย่าหลบธนูโทษครับไหวไหมครับจุดนี้ไหวไหมครับจุดนี้ไหวพอไหวพอไหมพอเนาะมันดีโทษครับนี่แน่ลองดูสิครับคนละเวอร์ชันไหมเปลี่ยนซิมใหม่ด้วยเปลี่ยนซิมให้ใหม่แล้วดูสิ
การเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าทั้งเครื่องทั้งซิมหรือเปล่าเนี่ยนะตอนนี้เดินลงเส้นเลยเดินลงต้นถามว่าดีรู้สึกเบาไหมเบาเบาขึ้นถ้าถามว่าหายไหมยังยังถ้าถามว่าหายไปจากเดิมๆที่เคยเป็นนะกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้60%เมื่อกี้ตอนนี้ให้ขึ้นมาอีก 10% จะได้ดูแลเทคแคร์กัน24ชั่วโมงคือมันหัวเข่ามันยังไม่ตรงถ้าปานนี้ไงใช่ไหมต้องมันตรงเลยนะตรงเลยครั้งเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้ได้แต่หลายชั่วโมงเดียวเนี่ยนะได้หมอคองเขากดแม่ลงหลายชั่วโมง4ชั่วโมงที่เขากดลงสิฮะแม่ก็ยืนอยู่นี่ฮะต้องการตรงใช่ไหมครับต้องการตรงนะไม่ผมช่วยได้แน่นอนนะลองฮะต้องการตรงตรงบอกอยู่ที่ว่ารับไหมนั่นเองเอาไหมมีข้อเสนอครับผมทำได้แน่นอนผมมีข้อเสนอเอาเลยเอาเลยเกรงว่าจะไม่รับข้อเสนอท่านเลยรับฮะรับผมทำได้แน่นอนหาย 100% แน่นอนสาธุตรงแล้วมองว่าโอ้โหอันนี้มันแค่ตรงนะเช่นตรงเช่น1โอเคไหมเอาให้แอ่นขึ้นมาง่ายๆได้ด้วยผลความสามารถระดับนั้นดูสิข้อเสนอไปแล้วหนึ่งฟังกันดีนะครับข้อเสนอนะข้อเสนอฟังข้อเสนอก่อนเกรงว่าจะไม่รับข้อเสนอผมทำได้แน่นอนไม่เกิน5 นาทีแน่นอนแบบ 100% นะที่ว่า1กอไฟกองใหญ่กระโดดเข้าใส่โป๊ะโผล่มั้ยหายแน่นอนคิดคิดกอไฟกองใหญ่กระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวประมาณนั้นแหละพี่รมพรนะเนี่ยพรพิรมพรพิรมท่านบวชท่านเฉยยังบวชยังไม่ศึกไงนี่คือจินตนาการชั้นหนึ่งนะใช่ไหมข้อเสนอนี้เชื่อว่าน้อยคนจะรับไม่มีใครรับได้หรอกแปลว่าบุคคลที่ยอมรับคำสอนพระองค์เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนธรรมดาโลกเกิดเจ็บแก่ตายเป็นคนธรรมดาโลกถ้ายอมรับพอยนั้นปุ๊บเราจะอยู่อย่างกับมันได้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นต้องอะแดปต์แอพพลายเข้าใจมั้ยให้เวลาผ่านไป3วัน2วัน1วันวันนี้เราได้แค่ 60-70% น่าจะทุกวันนี้หมอทั้งตานะตาต้อหินต้อกระจกหมอก็ถามบอกทนได้ไหมทนได้เพราะเราไม่เคยเอาความรู้สึกมาจับเราก็สบายมึงไม่เห็นก็ไม่เห็นความเป็นจริงใช่มึงไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่เวลานั่งรถไปเนี่ยเราบอกว่าแม่ไม่เห็นนะลูกดูเองนะเราแล้วก็จะบอกพ่อเราจะมันเบลอเหมือนกับม่านหมอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นตาเพราะว่าต้อหินต้อกระจกหินต้อกระจกไม่สนใจถามว่าเป็นไหมมองไปยังที่มองเห็นชัดไหมครับไม่ชัดไม่ชัดเลยนั่งรถอันนี้ไม่ต้องนั่งนอนหรอกตรงนี้มองได้มองตาเนี่ยตรงนี้อย่าไปไกลฮะอย่าไปนอกห้องชัดไหมไม่ชัดไม่มันเหมือนกับหมอกนะโอเคโอเคนะถ้าปิดตาเนี่ยเบอร์เลยเหมือนกับหมอกอ่ะโอเคเข้าใจก่อนหน้าหนาวเลยนะ before and after that ข้างเนี่ยพอเห็นชัดผมเข้าใจหมดแล้วนะโอเคนะนี่เรียกว่า before ได้นี่นะโอเคนะเดี๋ยวพอนะถอดแว่นเลยครับท่านเดี๋ยวสองมือครับเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะครับล้างมือก่อนในใจว่าไผ่เป็นไผ่เดี๋ยวเอาอายาหยดตาให้แม่ด้วยนะแล้วแม่หนูอ่ะอยู่บ้านหลังเนาะเออ
ความมัวความมัวไปถึงไหนเนาะโทษครับแน่เจ็บแล้วบอกที่นี่มีข้อตกลงเรื่องเดียวครับเจ็บขอให้บอกครับห้ามทนเด็ดขาดเจตนาไว้แล้วครับเพื่อที่จะชอนชัยไปในส่วนที่มันค่อนข้างจะในทางลึกฉากนิดนึงให้ผมได้ถนัดโอเคครับโอเคครับนี่นะอะไรจ้าเป็นช่วงผมนะครับโยกแยกเอ้ยน้ำทั่วเมฆดึงๆมันจะดึงสัตว์ต่างๆว่าโทษครับพอไหมตรงนี้ไหวไหมครับตรงนี้ไหวไหวไหวนะโอ้โหกล้ามเนื้อแข็งมาก ขยันขยันคนขยันเป็นไงนะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงหน่อยสารวันเอ้ยมองเลยครับตาเป็นของท่านแต่ยายเป็นของผมมันยังมัวยังมัวอยู่มันยังมัวเพราะเราใส่แว่นไงนะใช่ใช่มันยังใส่แว่นจุดคุ้นเคยมัวอ้าวใส่แว่นไปสิครับมันจะได้เข้าเป็นธรรมปกติพอเราสวมแว่นเป็นยักษ์หน้าแปลว่าอะไรที่นี่ไม่มีกิ้งก่าที่นี่ไม่มีกิ้งก่าพี่จะกระพร้อมแต่งขึ้นตบเม็ดกับตัวเองแต่งขึ้นตบเม็ดกับตัวเองมองนี่มองนี่ชัดเมื่อกี้ไม่มองไม่ชัดเห็นไหมมองภาพนู้นมองเบอร์มองภาพในจอภาพใครไม่ตรงนั้นข้างๆใครพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อันนี้พรีเซนเตอร์มองบอกแล้วไม่เมื่อกี้มันเบอร์มองเนี้ยมันเบอร์ตอนนี้เห็นเป็นลายเส้นนะชัดขึ้นด้วยเพิ่มขอบเสื้อขอบเสื้อตรงนี้เห็นไหมใช่นะเห็นชัดเดิมเห็นไม่เห็นขอบเสื้อแน่นอนมันเบอร์เลยขอบเสื้อคือไม่เห็นขอบเสื้อเมื่อกี้เนี้ยเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยตรงนี้มองไม่เห็นเลยเป็นเงาเห็นเงาตอนนี้ปิดเนี้ยเห็นชัดเนี่ยกระทั่งกระดานเหมือนกันนะเดิมมันเบลอไปหมดตอนนี้เห็นเป็นเส้นสายลายแทงแล้วกระดานยังไม่เห็นแต่คนเห็นแต่คนจะจะเริ่มเห็นหน้าเห็นหน้าโอ้โหแต่กระดานไม่เห็นนะขออนุญาตกระซิบเบาๆหมอตาตกงานนะงานเนี้ยเขาเหมือนเขาบอกว่าต้อกระจกบ้างต้อหินบ้างเห็นไหมเป็นไปได้นะหมอตาตกงานนะมันถึงยุคมันหรือเปล่าเอาไว้จะเห็นมากกว่านี้อีกครับไหมเอาไหมครับเอานะสภาวะต่อไปนี้จะเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวท่านอย่างไม่มีทางเห็นได้เห็นได้โดยจิตเท่านั้นถอดแว่นครับท่าน
สภาวะต่อไปนี้จะเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวไม่มีทางเห็นเลยนะครับแค่นะโอเคนะครับเข้าใจคำบอกเล่าเบื้องต้นไหมเข้าใจสภาวะต่อไปนี้ภายหนึ่งนาทีจะเห็นได้โดยจิตเท่านั้นกายกับใจไม่มีสิทธิ์เห็นได้แปลว่ากายใจจิตมาแล้วจ้าตะดันตะดันตะดันพิงครับอย่าสู้ผมห้ามสู้กัน follow me ไม่ใช่ follow you ไม่ใช่ follow me รู้เองเห็นเองอย่าสงสัยสิ่งนี้พุทธองค์บอกว่าพระสัพพัญญูเท่านั้นจะเห็นกับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้มีแต่พระสัพพัญญูท่านจะเห็นนอกนั้นไม่มีทางเห็นได้นะครับผมยังไม่ได้ใช้กระตุ้นสักอย่างนะผมปิดตาเฉยนะพอไหมครับครั้งที่หนึ่งหนึ่งนาทีผ่านไปพอไหมครับครั้งที่สองติดใจติดใจสองนาทีผ่านไปพอไหมครับครั้งที่สามยังติดใจอยู่โอ้โหตั้งคืนแล้วมั้งงานเนี้ยว่ามันสนุกจริงนะนะบุคคลที่นั่งอยู่หน้านั้นกำลังรอคำรอฟังคำอธิบายอยู่ครับครั้งที่สี่ถามว่าพอไหมครับฮะได้ได้เดี๋ยวเพิ่งลืมตานะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยลืมตามันจะต่างกันไหมระหว่างเอามือออกกับอยู่ในมือนั้นน่ะนิ่งอยู่กับหนึ่งนาทีผ่านไปพอใจเมื่อไหร่ก็ลืมตามาเล่าสิ่งที่เห็นให้สมาชิกฟังเป็นเรื่องเป็นราวFirst เมื่อสองฝ่ามือแปะเข้าไปในตาถามว่าอะไรเกิดขึ้นแสงระยิบระยับแสงระยิบระยับวินาทีแรกมืดวินาทีแรกวินาทีแรกมืดวินาทีแรกยังย้ำอยู่นะมืดนั่นเป็นวินาทีที่สองมั้งมืดวินาทีแรกมืดถ้าผมจะนำนิดหน่อยได้ไหมได้คือความร้อนครับอ๋อลืมนะคะข้ามขั้นตอนลืมโอเคไม่ใช่ลืมมันไม่ได้สังเกตสังเกตค่ะสังเกตสังเกต first แต่ไปพูดถึงภาพเอาได้แล้วไม่ต้องทวนแล้ว first ก็คือความร้อนต่อมาก็มืดชัดเจนนะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอวิชชาคือความมืดต่อมาตามด้วยอะไรครับแสงมันเป็นเลเยอร์แสงต่อไปเป็นอะไรกันบ้างแสงระยิบระยับเสร็จแล้วหัวกะโหลกลอยมาเต็มไปหมดมีหัวกะโหลกเลยนะหัวกะโหลกลอยไปลอยมาเสร็จจากหัวกะโหลกก็แสงสีแดงโอเคอ่ะปรับเปลี่ยนก็ต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาไปเรื่อยพอแสงสีแดงเสร็จความร้อนเข้ามาแทนที่โอ้ความร้อนเข้ามาแทนที่แล้วก็เข้าสู่ภาวะเริ่มต้นเหมือนกับเอามือแปะใหม่ๆโอ้ความสิ่งใหม่เข้ามาจริงแปลว่าครบรอบเลยทั้งในความจริงปิดตาตลอดปล่อยออกครั้งเดียวเองเนาะความสิ่งจะได้รับคือตรงนี้ฟังให้ดีนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาจิตของเราเองได้กายใจจิตเนี่ยมันจะท่องจักรวาลแสนกฎจักรวาลนั่นเองดีมากโอ้ไปมาหมดแล้วท่องแล้วใช่ไหมโอ้เรียบร้อยต่างกับลุงออกแตะมือไหมครับต่างกันไหมครับ
ไปไม่เรียบร้อยแล้วต่างกันนะครับความรู้สึกที่ได้รับและสีสันสารที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่างกับมือลุงหอกนะครับคำว่าเรียบร้อยเดินทางเดียวกันหรือว่าคนละเส้นทางหรือว่าคนละมุมคนละองศาอ๋อเดินทางเดียวกันคนละองศาหรือเปล่ามันมี360องศานะครับใช่องศาเดียวกันแน่นะถามว่าองศาเดียวกันไหมเฉียง45องศาแปลว่าไม่ใช่องศาเดียวไม่ใช่องศาชัวร์มันอธิบายความได้หลายมิติมากครับที่บอกครับมันเหมือนกับผมเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีลิ้นมันจะไปได้หมดทุก360องศา360ลิฟดาและ360พิลิฟดาที่ภาษามนุษย์พูดถึงกันแต่ละองศานั้นก็แปลว่าแต่ละสปีชีแปลว่า DNA ทางด้านนี้ก็ไป DNA ทางด้านนี้โอเคไหมครับ DNA ทางมาทางผมดีสิ่งที่กำลังพูดนี้คือพันธุกรรมคือเผ่าพันธุ์นั่นใช่ไหมใช่สปีชีท่านก็มาในเผ่าพันธุ์ทุกท่านโอเคไหมครับถูกต้องผมก็พันธุกรรมใช่ได้รับมาจากบรรพบุรุษทางนั้นทุกมันถ่ายเทถ่ายทอดมาในเจเนเรชันของการเกิดแก่เจ็บตายกี่รอบแล้วนับจำนวนคงไม่นับจำนวนปีครับมานั่งตรงนี้ได้การเกิดและวิวัฒนาเป็นมนุษย์มันยากมากนานหรือเกิดครับนานมากกว่าจะมาอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันวัยใกล้เคียงกันแล้วใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารในเวลานี้เรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์นะสื่อสารไหมอธิบายภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์พระองค์นั้นเรียกว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลังเป็นอย่างก้าวคือเนรน้อยกว่านานวัดหน้าวันหนึ่งเวลานั้นพูดเรื่องของขอมดำดินแปลว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงก็มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้พูดกัน185ครั้งไม่มีศักดิ์สิทธิ์หาสักคำเดียวเลยบ้านผมกำลังด่าคนเกิดก่อนตายไปแล้วหลายรุ่นแล้วที่ว่าแผลไหมหรือคงยังมีอยู่มั่งในปัจจุบันนี้มั่งนะถึงรู้แกล้งเซอร์นะนะแกล้งเซอร์เนาะเนาะอีหนอก็ตายแล้วในรุ่นเรามีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งนี้ให้กับรุ่นลูกหลานเวลายอดไปใครมาเมื่อเวลาเข้าสู่อาณาบริเวณที่เราพระสงฆ์องค์เนรจำเป็นครับสิ่งนี้ต้องบ้างลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยยายอายุเท่านี้นะผ่านโลกมาเยอะไม่ผ่านอย่างเดียวคือผลิตมนุษย์บอกเขาไปเลยไม่ผ่านอะไรนะไม่ได้ผลิตมนุษย์ไม่ผ่านอย่างเดียวไม่มีลูกโอ้ยมันน่าตีจริงมันน่าตีจริงเลยครับมันน่าตีจริงยอมก็คนปฏิบัติมาคนนั่งฟังคนปฏิบัติตอบโป๊ะเลยเราไม่เข้าใจไงฟังไม่รู้เรื่องก็พระอรหันต์จะฟังยากหน่อยต้องมีบุญมากพอจะเข้าใจง่ายพระอรหันต์ภาษาพระอรหันต์จะเป็นจะฟังยากฟังไม่ทันครับฟังไม่ทันแอคชั่นเรียลชั่นช้าไม่เป็นไรมันไปตามวัยแต่ก่อนนี่ไวแต่ตอนนี้มันช้าลงตอนนี้เครื่องเออเลอร์จะเริ่มเออเลอร์แล้วเออเลอร์โอ้โหเออเลอร์เยอะมากเลอร์เขาบอกว่าลืมนั่นเองใช่ไหมครับใช่ไหมความจริงไม่ใช่ลืมไม่ได้จำอธิบายเมมโมรี่มันเต็มใช่ได้อะไรคือเมมโมรี่ถ้าพูดถึงอวัยวะภายในของเราร่างกายเราอะไรที่เรียกเมมโมรี่อะไรครับอยู่ในวัยวัฒน์ของเรานี่ครับสมองถูกต้องสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวครับไม่ได้มีหน้าที่คิดน่าจะมานี่ภาษาลุงหอกสิ่งที่คิดคือใจใจเป็นตัวคิดสมองเป็นตัวจำทุกความคิดเช่นเข้าตาสู่ใจสมองคิดก็เข้าตาสู่ใจใจคิดสมองถึกแกเร็วมากครับความเร็วเท่ากับแสงทุกเรื่องใครทันแอคชั่นรีแอคชั่นใครทันคนนั้นจะมีสติดีเป็นเลิศนี่เฉพาะเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจ
ข้าปากสู่ใจและเข้าผิวกายสู่ใจถ้าใครเร็วในรูปแบบที่ทันทีแปลว่าแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชั่นแปลว่าเป็นคนที่มีคอนเซ็ปต์อย่างดีมากถ้าคอนเซ็ปต์นี้มันช้าเออร์เลอร์มันก็เป็นอัพมันก็เป็นซับคอนเซ็ปต์จิตใจสำนึกเป็นตัวซับเพราะฉะนั้นมนุษย์ลุงอ่อนที่พูดตรงนี้เป็นมนุษย์ผู้ซึ่งอันคอนเซ็ปต์แปลว่าลุงอ่อนเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกยังไม่พอยังเป็นมนุษย์ที่แอบนอร์มอลด้วยลุงอ่อนนี่คือมนุษย์แอบนอร์มอลถ้าบอกว่านอร์มอลคืออะไรถ้าบอกว่าปกติปกติมันคืออะไรต่อธรรมชาติมนุษย์แอบนอร์มอลคือมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องราวธรรมชาติเลยแปลว่าคนไม่รู้เรื่องมนุษย์ยังลุงอ่อนถ้าบอกว่าแอบนอร์มอลมันน่าจะไม่เข้าใจธรรมชาติไม่รู้เรื่องธรรมชาติใช่นะเออแต่ทำไมพอเวลาพูดธรรมชาติแล้วโอ้โหยิ่งกว่าต่อยหงายด้วยครับ มันกับขั้วโลกแบบนี้โอเคไหมฟังทันไหมเนี่ยฟังทันเนาะจำไว้เลยครับลุงอ๋อคือมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสจบเลยเซตซีโร่เลยตรงนี้คำว่าเซตซีโร่ตรงกับภาษาพุทธศาสนาความว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนายิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวินยูหิติคำถามมีว่า before ยูเจ็บเพราะเขาปวดเพราะเขาเดินยากเชื่องช้าแปลว่า before นะแต่บัดนี้เป็นไงครับหัวเขาเป็นปัจจัตตังครับท่านเรื่องราวเฉพาะตัวจะไปกับลพบุรีใช่นะเฉพาะตัวนะทีนี้นะตรงนี้เรื่องราวเฉพาะตัวget into ได้เลยโอเคครับโอนะอย่าเพิ่งไปสนใจครับโอนะมันจะได้ตัดตอนตรงนี้โอนะเหนื่อยมั้ยเนี่ยไม่เหนื่อยฟังตั้งนานไม่เหนื่อยโอ้คนพูดแล้วจะได้เอาคนพูดพูดได้2วัน1คืนสบายนะด้วยความยินดีครับผมที่ได้เอากี่เปอร์เซ็นต์ดี last word คำสุดท้ายครับเร็วคำสุดท้ายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80 80เลยเข้าข้างดึงงอกแน่แบบผมทำลายเรียบร้อยจ้ะไม่มีใครเอาไปเบิกเงินธนาคารแน่นอนไม่มีใครเอาไปโอนที่แน่นอนฉะนั้นเป็นเพียงหลักฐานหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษา Pure Energy for Healthcare หรือ for treat treat human ผมจะไม่ยอมรับคำว่าโรคนั้นจึงไม่ยอมรับคำว่ารักษามาที่นี่กำจัดไม่ใช่รักษาถ้ารักษาไปว่าเก็บไว้เนาะมันอยู่กับเรามาหลายวันหลายปีประมาณ3ปีแล้วมาถึงนี้ป้ายไกลๆแปลว่ากำจัดลุงหงอกบอกว่ากำจัดอาการที่เคยเป็นมาไม่ใช่รักษาแน่นอนเพราะฉะนั้นคำว่ารักษาเปลี่ยนทิ้งไปเราใช้มากำจัดเนาะขอให้เปลี่ยนเซนนี้ให้ได้นะครับแล้วเราก็จะไปด้วยกันต่อได้เยอะอีกนานมากจำเบอร์โทรศัพท์เองได้ไหมครับเอาเบอร์093328ฟังสงสารคนฟังนี่093328 5545 5545สงสารคนฟังนิดนึงอยากหายปวดเนาะหายไป 80% ว่าแล้วก็สายอยู่เนี่ยอีสานหนึ่งห้ามหนึ่งห้ามเข้าโรงจำนำแปลว่าชีวิตนี้ต้องฟังต้องพอกินพอใช้ตลอดไปคนพอกินพอใช้ก็ไม่เข้าโรงจำนำหรอกสองห้ามมีเรื่องราวอะไรนะครับแปลว่าไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องร้องว่าไปเรื่องไหนเรื่องราวใครกันเอาไว้
ผมภาวนาไว้สองมือใหญ่สาธุนะครับในชีวิตจริงนะครับโอเคนะครับผมภาวนาสองมือสาธุเพราะนั้นแปลว่าไม่มีใครไปทำอะไรได้แต่มันเป็นเรคคอร์ดให้คนรุ่นหลังมาศึกษาเพราะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยสิ่งนี้แปลว่าลุงบอกวิจัยพลังงานได้แล้วจ้าพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับขอได้โปรดติดตาม2ทุ่มแล้วเฟซไลฟ์ตลอดมี YouTube ไลฟ์ด้วย2ทุ่มทุ่มครึ่งก็นอนแล้วถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้สมควรอย่างยิ่งคนคนนึงมีความสามารถระดับนี้เชื่อว่ามีไม่มากหรอกครับมันย่อมมีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่ได้คิดและคิดได้ด้วยครับหมื่นกว่าคลิปครับที่ทำมาทั้งหมดมีหลายหลังมาเลยเกิดหนึ่งนั้นคือสมาธิพระเอกของเรื่องคือสมาธิแต่รู้ว่าลุงงอนำพาสมาธินั้นแปลกกว่าชาวโลกมากเพราะไม่ให้นั่งให้นอนต้องทำอีซี่มากเนาะเพราะนั้นแค่สัมผัสตาหน่อยเดียวตาก็สว่างเห็นไหมฮะแค่สัมผัสหัวเข่าอย่างเดียวมันก็หายไปขนาดนั้นมนุษย์พันนี้น่าเอาไปทำปุ๋ยเนาะเป็นประโยชน์ต้นไม้อ่ะก็คนแอบนอร์มอลอันคอนเชียสเอาไว้ทำไมล่ะเนาะโอไหมจบเนาะว่าแล้วก็ยินดีด้วยครับผมเชิญครับ